ก็จะแงะตรงนี้ออกนะคะนะคะเราก็ต้องแหวกเราแหวกนะคะแกะออกมาเราก็จะมีกระดองนี่นะคะอันที่สองเราก็หักครึ่งค่ะแล้วเราก็ได้กินนะคะโอเคนะคะเราจะสอนวิธีกินด้วยนะคะนี่นะคะจิ้มเข้าไปน้ำจิ้มอย่างนี้เลยนะคะกวาดมานะคะ